แม่งแอบเลยแอบต่อที่ปองอาตีแอบต่อที่ไม่มีใครรู้แต่หนูแค่แบบซีเรียสเลยนะเว้ยเรื่องไม่รับผิดแล้วโอ้แต่พี่คือมันเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกอะชาเขียวเข้าใจปะความรู้สึกของพี่คือยังไงหรอคือเมื่อก่อนนี้ชาเขียวเคยสนิทกับพี่มากกว่านี้ถูกไหมอ๋อตลอดแล้วพอพี่มารู้เรื่องนี้คอร์ดคือพี่เหมือนเป็นคนนอกคอกอ่ะไปไหนหมอพูดตรงๆแล้วคือเวลาทุกครั้งที่พี่เข้ามาไม่ว่าพี่จะเข้ามาทีหลังหรือชาเขียวเข้ามาทีหลังชาเขียวไม่เคยมาทักพี่ทั้งๆที่เมื่อก่อนนี้ทั้งที่เมื่อก่อนนี้ชาเขียวทำตลอดแต่ชาเขียวมาทักคนอื่นได้ใครไม่ไหวอ่ะทุกครั้งเลยให้หนูพูดตรงๆไหมพี่หนูพูดตรงๆกับพี่ตลอดหนูน้อยใจน้อยใจมากถึงขั้นเสียใจเวลาที่พี่ออกหมอพี่ชวนเราออกเราบอกอะไรเราบอกว่าเราจะออกพี่ไปไหนเราจะไปด้วยแต่ผลกับผลที่ตามกลับมาคือหนูออกไม่ได้พี่ไม่มีคนดูหมอโอเคพี่เข้าใจติดยาไม่ตลอดแต่มองกับกันถ้าเกิดเป็นสถานการณ์นั้นพี่ทิ้งลงโรงพยาบาลนะหนูทำเพื่อพี่นะพี่รู้ปะเนี่ยพี่ไม่เคยรู้หรอแต่คือตอนนั้นพี่ตัดสินใจทิ้งไปแล้วชาเขียวถ้าชาเขียวตามพี่จริงๆชาเขียวไปแล้วแล้วน้องๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆพี่ชวนไปด้วยทุกคนชาเขียวไปถามได้ใครอยากออกพี่บอกพี่ให้ออกหมดเลยแล้วพี่จะไม่รีตัวด้วยพี่พูดแล้วจำได้เลยไหมบอกออกไดมอนด์บอกออกใครหวังก็บอกแต่พอชาเขียวไม่ออกไม่มีใครตามไปเลยสักคนฮะวันนั้นอ๋อว่าก็งงทำไมแชทอันนี้กันจังวะทำไมแชทแบบตื่นตัวจังวะพี่เต้าเล่นได้พี่เต้าเล่นได้แล้ววันที่พี่เข้ามาดาด้าส่งกันส่งรายชื่อหมอให้พี่ดูเขาปลดพี่ออกเอาชื่อพี่ออกแล้วตั้งขึ้นมาใหม่เองหมดทั้งที่ชาเขียวชาเขียวจะทำอะไรชาเขียวบอกพี่หมดทุกอย่างใช่ไหมตอนนั้นหนูยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรกันเลยนะพี่ของผมมันเป็นซีเรียสพี่จำเหรอไลฟ์บอกพี่ครับพี่ก็ไลฟ์บอกพี่ไปแล้วเพราะมันต้องมีคนนำจีจีตอบคำเดียวว่าตามทรงทั้งที่ตอนนั้นพี่ออกคำสั่งกับเอ็กไปแล้วว่าให้หน้าที่ตรงนี้มันว่างไปก่อนให้เอ็กมันขึ้นไปก่อนฉันโดนหลอกรอให้พี่ชายหนูได้ไม่รู้ค่ะผมรับพี่ชายนะหนูไม่รู้ก็ช้างแต่หนูเขารู้ว่าเขาอยากให้หนูขึ้นพี่อย่าน้อยใจผมอย่างนี้นะโอเคไหมผมรับพี่ชายนะถ้าชาเขียวบอกว่าชาเขียวน้อยใจชาเขียวคิดถึงพี่ดิชาเขียวบอกว่าชาเขียวจะตามพี่ไปทุกที่แต่พอพี่ไปแล้วชาเขียวมาขึ้นเองเนี้ยแล้วทิ้งพี่ไปคนเดียวอ่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นมันหนักกว่ากันไหมพี่ไหมเรื่องผอ.ตอนนั้นอ่ะเรื่องผอ.ก็ตอนแรกคือผมเป็นคนคุยกับน้องว่าเสนอให้น้องชาเขียวขึ้นไปแล้วก็ผมมาเป็นรองให้ซึ่งผมก็คือมองอีกมุมว่าผมประสบการณ์หน่วยงานไม่มีแต่น้องเขาพอมีประสบการณ์คือความคิดวุฒิเอาง่ายวุฒิภาวะน้องก็ดีกว่าผมแล้วให้น้องเขาไปเป็นผอ.ดีกว่าซึ่งผมจะคล้ายๆว่าเป็นรองคอยซัพพอร์ตให้คอยช่วยเหลือกันถามว่าที่ว่าผมบอกผอ.ว่าผมจะออกก็คือผมต้องการให้หมอชุดใหม่อยู่ตัวก่อนถึงผมจะออกตามไปก็คือผมออกไปอยู่แล้วแต่ขอให้หมอชุดใหม่ทำงานไม่ต้องเท่ากับผมเราให้มันดีในระดับนึงก่อนถึงผมจะค่อยออกไปคือง่ายผมทิ้งไม่ได้เห็นก็คือง่ายว่าถ้าเราออกชกเซตหมอชุดใหม่มาน่าจะเละกว่านี้ใช่ผมบอกแล้วออกแน่นอนแต่คล้ายๆว่าให้หมอชุดนี้ออกก่อนไม่ใช่ให้หมอชุดนี้ดีก่อนพอหมอลงตัวปุ๊บหนูออกตามพี่เลยไม่ต้องห่วงหนูไปกับพี่อยู่แล้วเอาจริงๆพี่ไม่ได้แคร์เลยนะเว้ยโรงพยาบาลอยากแตกก็แตกดิเอ้ยแต่ที่พี่แคร์คือคนเว้ยชาเขียวที่พี่ออกอ่ะคือเนี่ยไวรัสหมออ่ะมันออกไม่ได้อยู่แล้วก็รู้กฎกันดีนี่แต่พี่ก็หยวนให้เพราะเห็นว่าแม่งหมอแม่งป่วย
อยากทำงานดำกันออกอะไรไม่แล้วรถยังอยู่ใช่หรอตอนนั้นแบบเฮ้ยโล่งแล้วว่ะแม่งเดี๋ยวชาเขียวก็ไปไหมก็ไป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 คือหมอกับคนไปกับพี่หมดเลยกำลังฟังเออแม่งแบบสบายใจแล้วว่าความคิดหนูตอนนั้นคือแม่งสบายใจแล้วว่าแบบว่าไอ้เหี้ยแม่งมีคนตามไปเดี๋ยวส่งคอฟฟี่เขาเอาเลยเต็มที่เออเอาเลยเอาเลยกูไม่ห้ามเต็มที่เขียนแป๊บนึงนะพี่กำลังจุดอ่อนนะไม่ใช่จุดอ่อนกูแล้วบอกตรงเลยนะตอนที่พี่กลับมาตอนนี้กูฟังกำลังฟังแบบความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วชาเขียวพี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่แคร์ใครแล้วอะวันนั้นที่พี่ออกอะย้ายด้วยนะเมื่อวันก่อนที่พี่ออกพี่บอกกับหนูว่าพี่จะไม่ออกถูกไหมวันนั้นอ่ะก่อนที่พี่จะออกอ่ะวันนั้นอ่ะหนูก็ร้องไห้กับพี่ว่าพี่จะออกหรอพี่จะทิ้งหนูหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ออกพอวันที่พี่ออกปุ๊บพี่ออกโดยที่แบบไม่ทักมาบอกหนูสักคำว่าเออพี่ออกหมอแล้วนะแต่เขียวอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องเข้ามารู้เองหนูถึงจะแบบก็มันก็ต้องเป็นเรื่องของไอซีไม่ถูกหรอมันเป็นเรื่องในเกมชาเขียวอันนี้ก็ทะเลาะอย่างนอกเกมเลยเหรอเนี่ยผมงงแล้วเนี่ยผมฟังมาเนี่ยกด OCIC อย่าชาเขียวหนูรู้ค่ะหนูแยกแยะได้ในเมื่อความรู้สึกพี่มันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะพี่ไม่แคร์หนูพี่ไม่แคร์พวกหนูแล้วอ่ะทุกๆครั้งพี่ก็เรียกแฟงพี่โค้ชพี่อาร์มอยู่แล้วมันมีใครอีกบ้างอ่ะที่พี่พูดด้วยได้อ่ะคนเขาก็อยากพูดกับพี่หมดแล้วพี่ไม่ลองเปิดใจบ้างอ่ะคือทุกคนเกาะกลุ่มกันเนี่ยเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยกลุ่มชาเขียวหมดเลยนะเว้ยไม่ใช่กลุ่มหนูค่ะพี่ไม่มีกลุ่มไม่มีแบ่งใดๆเลยจริงเราไม่เจอกันเลยอะไรคือการที่แบบหนูมารู้ว่าชาเขียวเป็นแกนนำคือหนูแบบเข้ามาทำงานก็แทบไม่ได้เข้ามาพูดตรงๆเลยเวลาเข้าวอมาแม่งไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ได้ยินชื่อไหมก็ชาเขียวคือมีใครเคยเห็นหัวพี่ปะถามจริงเดินทางกันหมดแล้วขนาดพี่เข้ามาในรายชื่อในรายชื่อผอ.มีผอ.สองคนด้วยซ้ำแต่พี่ไม่ได้แคร์เลยนะเว้ยเรื่องยศอะแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมมองข้ามหัวกันอย่างเงี้ยสรุปแล้วถ้าให้ผมฟังก็คือหยิบหัวกันละมั้งก็คืออีกฝั่งนึงก็น้อยใจอีกฝั่งนึงก็ไม่พอใจบางทีเจ๊ก็นะหมอขอยืนด้วยไปสืบหรือสืบพื้นของเราได้ป่ะเดี๋ยวอธิบายให้อธิบายให้คืออีกฝั่งนึงอ่ะเขาน้อยใจโดนก่อนอ่ะคือฝั่งชาเขียวเขาน้อยใจส่วนฝั่งโจส่วนฝั่งเบอร์เกอร์เนี่ยก็คือเขาก็ไม่พอใจที่อีกฝั่งนึงอ่ะทำอะไรแต่ต่อมีอะไรโดยที่เขาข้ามหัวเข้าใจไหมข้ามหน้าข้ามตาเข้าใจไหมไม่ไม่โอเคมันมีเรื่องมากกว่านั้นชาเขียวเรื่องอะไรหนูผิดส่วนไหนผิดยังไงทำไมกันไกผ้าไหมตะไบหรืออะไรจุดพูดหนูได้อธิบายว่าอย่างที่พี่คิดอ่ะมันถูกไหมมันเป็นอย่างที่พี่คิดจริงๆหรือเปล่าโค้ชแกพูดมาดิทุกอย่างแกได้ยินขอแบบเต็มๆที่แกเคยเล่าให้ฟังเจ๊แฟงด้วยหลุดเข้าไปนิดเดียวขอความจริงไม่ใส่ไข่ถ้าใส่ไข่กูปลดมึงหมดเลยนะปลดออกประเทศด้วยอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือเขายืนคุยกันนั่นแหละปลดออกประเทศได้ใช่ยังโหดอ่ะ
ปึ๊บแล้วก็มีเลนปะเดินตามมาด้วยช็อตชูตติ้งเลยให้ทุกคนได้ยินโอเคนะได้ยินปะได้ยินได้ยินนะทุกคนนะคนที่ยืนตรงนู้นได้ยินปะมาฟังด้วยได้นะพูดไปไม่ต้องพูดมากก็คือเขาอยู่กัน3คนจะเลยเดินเข้าไปก็อยากรู้ไงเขาคุยอะไรกันเหินขึ้นจากที่นอนเตียงเสร็จมุมนั้นนะจะเลยเดินเข้าไปปึ๊บใช่ในรูนั้นน่ะในรูอ่ะแล้วก็มีหมอเลนปะจำไม่ได้เลนผู้ชายอ่ะเดินเข้ามาเขาเลยไล่เลนออกพอคุยกันอยู่เจก็อยู่เจไม่ได้ออกไปเขาจะคุยธุระกันมั้งเจก็ยืนฟังเขาก็ไม่พูดกันนะเจออกไปก่อนเขาเลยชาเขียวบอกอ่ะเหมือนแบบชาโดว์ถ้าจำไม่ผิดนะชาโดว์ปะถ้าเล่าไม่ตรงยังได้นะเจ๊ก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันอ่ะก็คือบอกว่าไปจัดการได้เลยคือเซฟแฟงเป็นคนพูดนั่นแหละจัดการได้เลยนั่นแหละก็คือเขามีชาเขียวไหมถอยออกมั้งแล้วมีชาโดว์มาตีเจ๊ตอนแรกก็เล่นๆแหละไม่คิดว่าจะอะไรก็เห็นมันจะสลบแล้วก็เลยหยิบขวานสวนหยิบขวานส่วนปึ๊บมีไม้เข้ามาแจมแต่ไม้สลบก่อนเจ๊ตีสลบแล้วก็หลังจากนั้นเจ๊ก็สลบเขาก็คุยกับเจ๊นะเจ๊ก็คุยเอาตะคอกใส่ด้วยน้ำเสียงแบบตะคอกใส่อะหยุดไปตะคอกอ่ะแล้วต่อของผมนะที่ผมเห็นคือต้องเปิดชูตติ้งด้วยคอร์สชูตติ้งละโกนได้เหมือนนั่งอยู่หลังบ้านเลยเออบ้านเดิมแต่นั่งเบาคือผมไปรับเคสนอกมาแล้วเสร็จแล้วผมก็ส่งเคสนอกแต่ผมเห็นแล้วแหละตอนผมกำลังจะไปส่งประชาชนอะที่เขาให้ไปส่งเคสนอกที่ผมไปรับมาคือผมเห็นแล้วเขาวิ่งกัน3คนเข้าไปในซอยนั้นอะแต่ผมไม่อะไรผมไม่สนใจเลยละผมมาส่งเคสผมก็ไปส่งเขาไปทำงานต่อกลับมาผมได้ยินเสียงโทรศัพท์คือส่งเคสมันดีเพื่อนผมก็เลยวิ่งมาดูผมก็เลยกดดูผมก็เลยดูว่าเคสมันเป็นเคสในโรงพยาบาลผมเลยวิ่งเข้ามาแล้วผมลงมาผมได้ยินคำแรกว่าไอ้ไข่อย่ายุ่งผมได้ยินคำแรกเพราะว่าไข่อยู่บนต้นไม้ค่ะไข่เห็นมีคนฟันกันแล้วจังหวะเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าแก๊งคนที่จะมาตีหมอมันมาตีเมื่อไหร่ไข่ก็เลยไม่ค่ะรอกันไข่เลยจะวิ่งไปบอกว่าจะไปชุบแล้วไข่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยว่าพวกเขาคุยอะไรกันไข่ก็เลยไม่แบ่งฝั่งทำไมเขายืนเป็นฝั่งไงเขาบอกว่าไม่แบ่งฝั่งแต่ทำไมตอนนี้ยืนแบ่งฝั่งคือสถานการณ์ตอนนั้นมันไม่ควรทะเลาะกันอ่ะชาลูบอกว่าไข่อย่าเพิ่งชุบหนึ่งทีแปดครับดูทีมพอออยู่อ๋อมีสามคนนี่มั้ยทีมสรุปใครพูดยังไงกันแน่โค้ดถ้าผมลงมาตรงบันไดผมเห็นพอดีอ่ะผมลงมาผมก็ตัวบักผมก็เดินเลยมาผมกลับไปผมได้ยินอ่ะเฮียส่งผิดตรงก็อีอ่ะใช่เฮียส่งบังรอนผิดพี่หลวงผิดเฮียส่งบังรอนพี่หลวงผิดสามคนนี้โดนตะคอกมั้งแต่ก็ไม่รู้เขาพูดใส่ใครตอนนั้นน่าจะพูดกับเราแหละเพราะเขาตีเราในมุมมองตอนนั้นคิดนะพูดไปบอกว่าเฮ้ยประการอะไรอ่ะอยากได้อะไรบอกมาดีประมาณนี้ปะจำก็ไม่ได้ลืมสมองสั้นประมาณนั้นต่อเขาเห็นไหมเนี่ยหมอทุกคนลำบากเนี่ยอยากได้อะไรไปไหนก็ไม่ได้แล้วมีคำหนึ่งแทรกขึ้นมามั้งหน้าตัวเมียหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมะสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยตกใจเราสะดุ้งเลยไอ้นี่เนาะใส่กระโปรงก็ได้อยู่แล้วเราพูดมาค่ะพูดออกมาให้หมดอะไรอีกนะแล้วก็บอกว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะเล่าได้ไหมมึงอย่าอึกอ่ะเจ๊จำไม่ได้ลืมทำอะไรก็รับผิดชอบด้วยใช่ๆประมาณนั้นแหละบังทำอะไรรับผิดชอบด้วยคำนี้มีเหรอคะเดินออกไปละพอเต็มสองหูเลยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูใครไปเคสก็ได้ค่ะถ้าใครมีหลักฐานโทรโทรส่งมาให้ดูด้วยนะคะตอนนี้ค่ะพี่ตอนนี้หนูสตรีมอยู่เพราะว่าหนูทำอะไรหนูวันนั้นไว้แล้วแต่หน้าตัวเมียเราพูดจริงใช่ไหมค่ะหนูพูดจริงค่ะอันนี้พูดจริงพี่ให้ใบหนูได้เลยพูดใส่ใครพูดใส่พี่โค้ดค่ะมีสองเคสมีคนไปโอ้โหนี่ไม่รู้เรื่องเลยว่าพูดเรื่องอะไรไม่ยอมรับค่ะพูดก็หันมาคุยแล้วผมก็ยังไม่รู้เรื่องว่าพูดเรื่องอะไรโดนด่าว่าได้ตัวเมียนี่เจ็บเหมือนกันนะถ้าใครที่เขาก็บอกให้ไม่ชินกับการโดนด่าผมรักพี่นะก็รักพี่นะบอกว่าถึงพี่จะพูดไม่หยุดก็ไอ้ก๊อปแป๊บนึงนี่แหละมั้งคุยแบบนี้แหละอะไรอ่ะงง
ทำอะไรไว้อ่ะคืออะไรงงแล้วเจ๊บอกว่าอ่ะเห็นเขาเงียบไปไงเขาบอกว่าอ่ะมีอะไรมาคุยกันที่เตียงนะไปนอนก่อนเลือดมันน้อยเดี๋ยวโดนตีตายก็นอนรอไม่เห็นมีใครเดินมาหลังจากนั้นนอนเต็มเลือดเต็มปุ๊บแล้วก็เดินมาถามว่ามีอะไรอ่ะจะคุยอะไรอ่ะเขาบอกเดี๋ยวมาแป๊บนึงเซ็ตก็โปรแป๊บหลังจากนั้นเจ๊ก็ยืนเต้นแล้วก็เปิดกระต่ายกระเต่าด็อกแดกด็อกแดกเขาเลยพูดขึ้นมาว่าอะไรนะอยากได้อะไรเขาบอกต้องการอะไรทำอะไรเนี่ยหมอมันออกไปไหนไม่ได้ได้ผลกระทบทุกหมอทุกคนเขาไม่โอเคหรอกแบบเนี้ยถ้าจะทดสอบหมอใหม่บอกว่าอะไรโค้ดทำอะไรสักอย่างนี่แหละผมว่าอะไรที่จำไม่ได้อ่ะถามเรื่องแบบเดิมนั่นแหละว่าต้องการอะไรหมอมันแล้วเขาก็พูดแล้วความในใจเขาออกมามั้งชาเขียวอะต้องถามชาเขียวลืมมาเนี้ยจริงๆแล้ววงครับที่พระดาวของครับเจริญสุขเกณฑ์สุขสันต์ที่มีอย่างนะครับดำเนินขนาดครับผมพูดดีๆค่ะตอนนั้นตอนนี้ปวดหัวแทนเรครับอาทิตย์5555หนูรู้มาจากว่าพี่โค้ชเป็นคนสั่งให้ทำหรออย่างนี้หนูก็คิดว่าเรแฟงน่าจะครับหนูก็เลยถามว่าคุณกดจ่ายครับยี่ห้าเราครับหมอมันแบ่งพวกยังไงเป็นสุดครับอายุก็เป็นทีมซาลอนเงินเท่านั้นคุณมาครับจริงจัดเลยเย่บอกอยู่แล้วว่าเป็นคนทำใครเป็นคนทำใครเป็นคนสั่งพูดแล้วว่าคนเดียวคนเดียวเขียนพูดแล้วแต่หนูคิดไงคะหนูคิดเองอันเนี้ยหนูคิดเองคิดว่าอ่ะถ้าเกิดเรื่องมันเกิดอย่างเงี้ยรู้เลยว่าต้องมีใครบ้างที่ไม่โดนแล้วเจ๊แฟงอยู่กาลาดอยู่โน่นอยู่นี่ไม่โดนอย่างเขาเลยแต่พวกหนูโดนโดนเอาโดนเอาเขาไม่โดนเลยเขาอยู่ไกลพี่เขาจะโดนได้ไงแต่เมื่อวานนี้หมอโดนทุกคนเลยนะใช่ยกเว้นใช่ยกเว้นผมคนเดียวไม่ค่ะวันนี้ที่ไปตรงกาลาดคือเจราเชโยอ่ะเขาโดนแต่ก่อนนั้นเนี้ยทำไมเจแฟงถึงไม่โดนเพราะเจแฟงก็ไปกาลาดเหมือนกันเพราะว่าหนูดูจุดอยู่ตลอดรับเคสเปล่าไปอ่ะแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องอันนี้มาแล้วครับเรื่องที่สงสัยว่าทำไมเจฟายังไม่โดนเจรู้อะไรไหมไม่โดนตีเขายังไม่เริ่มอุ้มเลยมั้งตอนที่ไปกระลาดอ่ะไม่โดนตีมีก็ไปถ้าไปกระลาดถ้าจำไม่ผิดนะมีหมอคนนึงที่กลับมาจากรับเคสมอนมอนมอนอ่าแล้วก็ผู้ชายคนนึงปะที่ไปเอาฮอลงไปจอดที่บอกว่าถ้าเก็บตรงนี้แล้วมันจะเสียตังค์ไงเลยเอาไปจอดที่กระลาดม่อนเจ๊ไปกับม่อนสองคนไม่ไม่ไม่มันไปสองรอบมีผู้ชายคนนึงอ่ะแต่เขาออกไปแล้วเขากระตุกคือวาร์ปจัดเลยให้ขับฮอไปรับเคสเขาฮอระเบิดตายกลางคันก่อนเลยว่าฮอมันคนเยอะด้วยไงเพราะมันลุกจอดตรงที่ไปกำลังดีเลยอ่ะตำรวจยิ่งน้อยเลยเนี่ยไอ้นี่เริ่มไม่ดีแล้วตำรวจยิ่งน้อยเลยเนี่ยเลยไปเก็บกระลาเพราะว่ากระลามันไม่เสียตังค์จากนั้นก็บอกว่าถ้าลงแล้วรีบขึ้นรถเลยเดี๋ยวโดนตีก็รีบกลับมาโรงพยาบาลเลยหลังจากนั้นรอบที่สองก็ไปกับม่อนปะแล้วก็ตะโกนบอกม่อนให้รีบมาเอาเพราะมีเคสโดนตีสลบอยู่สองคนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ในวอลเพราะว่ายังไม่ได้ยินเสียงใครบอกว่ามารับเคสที่กระลาดหรืออะไรเจ๊เลยวอลไปบอกว่าเคสที่กระลาดไม่ต้องมาแล้วนะมีสองคนเดี๋ยวเจ๊รับเองเจ๊อยู่แต่ประเด็นคือสิ่งที่หนูสงสัยคือหนูสงสัยหนูใช้คำว่าสงสัยนะว่าทำไมเจราชโยเขาถึงโดนแต่ทำไมเจแฟงถึงไม่โดนเข้าใจไหมทั้งที่ก็อยู่กระลาดเหมือนกันแต่หนูไม่เห็นจุดม่อนหนูจุดเห็นจุดแค่เจแฟงคนเดียวตอนนั้นหนูก็เลยสงสัยหนูก็เลยถึงถามแล้วเจก็บอกว่าอะไรไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โอเคไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องหนูจะไปถามพี่โค้ชเอาถ้างั้นเราถามม่อนหรือยังม่อนก็ไปกับเจแฟงหนูไม่รู้ค่ะตอนนั้นหนูดูจุดอย่างเดียวจุดเจแฟงกับเจราชโยมันขึ้นแต่จุดม่อนมันไม่ขึ้นที่หนูดูไอ้หนูไม่ได้อ้างเลยนะแต่หนูเห็นอย่างนั้นจริงๆฮะฮะก็เท่าที่จำได้แล้วก็ก่อนประเทศมันไอ้นี่มั้งรีไปไอ้โค้ชมันเปลี่ยนลำคอไม่รู้หาอะไรมันนั่งอยู่เป็นเพื่อนมันเดี๋ยวมันโดนตีไงก็บอกวอลบอกในวอลแล้วนะบอกว่าจะอยู่กระลาดกะโค้ชนะโค้ชมันยืนแก้ลำคออยู่เดี๋ยวมันโดนตีเดี๋ยวยืนเป็นเพื่อนมันวอลบอกไปสองรอบมั้งอันนี้หนูน่าจะไม่ได้ยินเพราะว่ารอบแรกเพราะว่ารอบแรกไม่ได้ตอบมั้งกลัวมั้งเพราะว่าไม่ได้ยินเลยถามคนนั้นได้ยินไหมก็ได้ยินนะโอเคก็วอลไปบอกอีกครั้งหนึ่งเผื่อไม่ได้ยินสิบซับโอ้ย
มาแล้วไม่เจ๊ไม่บอกโอ้ยถ้าบางครั้งมันจะเป็นวอมันบางครั้งหูดับพูดไปก็ไม่ได้ยินขอบคุณครับขอบคุณครับน้องสองใครได้ซับบ้างใครได้ซับแฮชแท็กน้องสองหน่อยครับเสร็จซับขอบคุณมากครับน้องใจมันออกไปออกตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงละขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณแกะไก่กินครับน้องจ๋าขอบพระคุณมากครับน้องรักน้องเลิฟเศรษฐีน้องสอง500มาแล้วมันมีก่อนหน้านี้เฟี้ยวแต่เรื่องเมื่อวานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับชาเขียวเพราะชาเขียวไม่อยู่ขอบคุณครับขอบคุณน้องสองมากมากครับขอบคุณชายขอบคุณมากก็มันมีเรื่องวันนี้ชาเขียวที่เราท็อกซิกเพราะว่าคำพูดแบบนั้นเราไม่ควรใช้มันก็จะขึ้นรัวๆเลยครับเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นรัวๆเลยครับพี่บันคูขึ้นชื่อรัวๆเลยครับคุณได้ไม่ว่าคำจริงหรือไม่จริงชาเขียวไม่ควรพูดแบบนั้นค่ะไม่รู้ผิดบ๊อบมึงจะพอใจไหมถ้าเกิดว่ามีคนมาด่ามึงว่าหน้าตัวเมียชัวร์มันก็น็อตหลุดกันทุกคนแค่ผมคุบได้มันเจตนาว่าถ้าเจตนาว่าด่าเล่นๆน่ะกันดูน้ำเสียงมันต้องดูน้ำเสียงกันดูเหตุการณ์ด้วยน้ำเสียงไม่เล่นเลยหน้าตัวเมียแบบนี้น้ำเสียงเล่นไหมเออก็ไม่เล่นหรอกแต่ถ้าเราไปแย่เขาก่อนอ่ะเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เขาด่านะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ถ้าได้ใบเหลืองก็คือใบส้มค่ะแล้วเรื่องดิสคอร์ดอีกอย่างนึงเจ๊ขอหลักฐานด้วยอ่ะฮะเดี๋ยวส่งให้ซับเท่าไหร่ละครับซับ230คนช่วงที่เจ๊แคปคือ230คนประมาณนี้ไหมไล่เคสหรือโดนอุ้มนี่แหละโดนอุ้มป่ะน่าจะโดนอุ้มมีอยู่3คนในนั้นที่แคปทั้ง3คนอยู่ในประเทศมั้ย3คนอยู่ในประเทศมั้ยหรอเจ๊ไม่รู้ว่าชื่อใครอ่ะแต่มันมีมั้ยเดี๋ยววันเสาร์นี้จะไปส่งเสื้อให้นะครับส่งเสื้อรอบแรกให้นะครับสำหรับซับที่1ปีคือถ้าสมมุติเข้าประเทศหมดคือปิดกันหมดอยู่แล้วไม่มีใครเปิดมันอยู่กัน4คนคนนึงปิดหูปิดไมค์ไปเรื่อง Discord นี่ไม่ใช่แค่วันนี้นะที่ได้ยินมามันหลายครั้งแล้วอ่ะมีเด็กเหงา V1 1ครั้งเด็กเหงา V1 ที่มอนเองค่ะเวลามอนไม่ได้เข้าประเทศอันนี้เอ้ยแต่ว่ามีไหมแล้วก็หมออีกคนนึงอ่ะอะไรนะอ่านไม่ออกอ่ะโง่เจ๊มึงส่งมา Discord นะส่งไปละชาเขียวนี่เขามาตั้งแต่ลอสแล้วเนาะเขาอยู่แต่ลอสแล้วเนาะแล้วเขาก็มาอยู่แฟมิลี่อ่ะก็จำได้ชาเขียวเคยเป็นเมียตีขอป๊อปคอร์นกันดีผมจะป๊อปคอร์นเรื่องนี้น่าสนุกเป็นเมียไอคอนอลไอคอนอลฮัลโหลขอโทษนะครับคอนอลใครที่คุย OC ให้ไปคุยดาดฟ้านะครับแล้วถ้าใครอยากฟังก็ไปฟังกันต่อบนดาดฟ้านะครับตรงนี้เดี๋ยวมันรบกวนสตอรี่บางคนนะครับเชิญได้นะครับไปขึ้นวนกันเถอะไม่คืออะไรอ่ะตรงนี้เขาก็คุยโอซีกันหมดนะคะคุณแมงอันนี้มีคนฝากมาครับฝากบอกนะฝากบอกกันหน้าอันนี้พี่เอสเขาฝากมาบอกนะครับท่านกันฝากบอกกันหน้าโรงพยาบาลได้ครับได้ครับอันนี้ผมให้ตำรวจเขากันไว้แล้วครับไม่ได้บอกปิดโรงพยาบาลแป๊บนึงเลยครับปิดโรงพยาบาลเลยปิดโรงพยาบาลเลยปิดโรงพยาบาลเอาโอเคได้ครับได้เดี๋ยวประกาศให้ครับเดี๋ยวประกาศให้ครับขออนุญาตให้หมอประกาศไหมอ่ะครับไม่ให้ตำรวจดีกว่าครับพี่เอาบังที่กูเรื่องมันก็บานอยากกินข้าวสุดที่รักใช่ไหมที่รักครับเอาไงใจเคลียร์ตรงนี้หรือเคลียร์ข้างบนเคลียร์ผมตรงนี้แหละมาตรงซ่อมนี้นะโอ้โหให้บอกเลยกูแชร์หมดแล้วมั้งผมนักอตินะร้อนผมนะขนลุกเลยว่ะไม่เขาเดียวฟังได้กูไปฟังอะไรเราขึ้นมาข้างบนปุ๊บรัวเลยจบได้ไม่เกี่ยวสตอรี่ก็คือสตอรี่เราไม่เกี่ยวใช่เราก็คือของเราเว้ยรัวเลยรัวเลยจริงจริงจริงหนึ่งตำรวจไม่รู้ตำรวจไม่รู้ไม่เป็นฟังก่อนเดี๋ยวก็ไม่คือไม่ขึ้นไปเรียนก่อนขึ้นไปเรียนก่อนเออไม่เราไม่เอาฟังเราลงทางดับฟ้าเลยเออจบไปเอางี้ลงทางดับเดี๋ยวก่อนเรียกเพื่อนก่อนไม่ขึ้นไปเรียนก่อน
ไปเรียนฟังไปไปไปกดก็แปลว่าเราสองคนกับไอ้เบื่อเอ้าอะไรมันก็แปลว่าสองคนโอซีถูกไหมแน่นอนทั้งไม้และชาโดว์เพราะว่าอยู่ในดิสคอร์ดเดียวกันไม่ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันคือหลักฐานมาโชว์แบบนั้นถ้าพันคนเหรอถึงไหมเหรอไม่รู้เลยครับน้องสองให้ใบมาเลยก็ได้ครับผมก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้คนดูกี่คนน้องชายก็ผมอธิบายแล้วก็ขอไปลองนั้นหนูคิดดูถ้าผิดก็ว่าตามผิดผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอีกเรื่องนึงหมอโดนจับแต่หมอออกจากตู้ปลาเองอันนี้คืออะไรอ่ะกฎก็ออกมาอยู่แล้วว่าติดตู้ปลาต้อง1ชั่วโมงถ้าถูกไหมอยากรู้ว่าวันนี้มีใครบ้างที่เป็นหมอโหมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ออกตู้เมื่อวานนี้รู้อยู่ว่ามีใครบ้างอ่ะลิสต์ไว้ละขอวันนี้ไอ้หยกอยู่นะพวกอยู่ล่ะคนที่รู้ตัวว่าวันนี้ขอชื่อด้วยค่ะรัชโยค่ะเองค่ะท่านหมอใหม่ค่ะรัชโยใช่ไหมใช่เจฟแฟงเดินมาบอกว่าเดินว่าออกได้เดี๋ยวไม่ได้บอกนะน้องเป็นคนบอกเพราะวันเมื่อวานที่น้องน้องถามแล้วว่าเฮ้ยน้องน้องต้องปะเนี่ยแล้วมีคนบอกว่าหมอไม่มีหมอออกได้ออกไปเลยอย่างงี้น้องก็เลยบอกอ้าวน้องเลยออกจริงค่ะประเทศไม่มีแต่กฎที่ว่าถ้าเกิดว่าหมดเวลาแล้วน้องก็แจกไปเลย600ซับน้องชายอย่าไปคิดมากแต่วันนี้เจ๊ก็แย้งนะย้อนแย้งอยู่บอกว่าเราทำอันนั้นเพื่อมาวาร์ปเพื่อไปเข้าไปช่วยชีวิตได้ครับได้ครับได้ครับเจ๊บอกไม่รู้อ่ะไม่กล้าตัดสินใจอะไรอ่ะเดี๋ยวไอ้นี่เราไม่ได้ยศใหญ่เจ๊ถามแล้วมีใครยศใหญ่ในโรงพยาบาลไหมเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากจริงนะครับแล้วเมืองทองนะครับขอบคุณมากครับที่ต้องการตอนนี้คือวันนี้มีใครที่หมดเวลาบ้างที่เป็นหมอหมดเวลาแล้วเจอคงต้องไปเนี่ยแก๊งที่เป็นคนอุ้มอยู่ข้างหลังอ่ะบ๊อบมีใครบ้างอ่ะเจ๊คนเดียวเจ๊คนเดียวเพราะว่าน่าจะเจอคนเดียวใช่ไหมใช่เพราะว่าคนอื่นนั่งเกมหมดเลยคนอื่นเกมคำคมผมอาจจะปอซีมีใครหวานไหมชาโดใครอีกเจ๊ลืมแล้ววะอะไรนะเมื่อวานนี้มีใครหวานไหมชาโดแล้วใครอีกจำได้แค่นี้เหมือนกันแหละสองคนแล้วใครพูดไปแล้วสองคนแล้วสองคนรอดสองคนรอดจะได้ไว้สองคนรอดความจริงไว้นี่จำไม่ได้อ่ะวอมันปวดหัวมากเลยเมื่อวานเลยปิดไปเลยจะมีโคกี้คนนึงแต่โคกี้โดนปลดไปแล้วเมื่อวานม่อนโดนด้วยค่ะม่อนตอนเข้าลากเหลือ10นาทีแล้วก็เหมือนกับว่าม่อนโดนตอมอดึงออกไปก่อนทำไมเป็นไรทางมันราชโยเมื่อวานนี้ก็ใช่ปะกระเป๋าครับไม่โดนไม่โดนแต่ว่าเมื่อวานม่อนเข้ามาก็ให้ต่อนะคะเพราะว่าแจ้งเขาไว้แล้วไดมอนด์โดนไหมเมื่อวานไม่โดนไดมอนด์ไม่โดนไม่ต้องรอแก๊งเลยครับสวิงจับปลาก็พาเธอกลับมาไม่ได้สวิงจับปลาก็ดึงเธอมาไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณตั้มซิกครับขอบคุณครับทุลีพัฒนะครับอีกสุดดาวของครับเจริญสุขเจริญสุขครับไม่ว่ากันดีครับน้ำเลี้ยงธนาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อที่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนูอยากพูดกับพี่ไว้เสมอแล้วก็พูดทุกครั้งตั้งแต่แรกที่เจอพี่คือหนูไม่เคยหวังร้ายกับพี่ไม่เคยคิดหักหลังพี่แม้แต่เดียวเจ็ดลูกคุณลุงแม็กไม่มาหรอครับไม่มาครับไม่รู้อ่ะมาหรือเปล่าจะรู้สึกจะตกคำว่าอย่างไรดีครับรับรู้ครับขอบคุณมากครับแล้วครับ
ยูโกมิโกไซโคร1 2 3 4 5เจ๊มึงถ้าเกิดว่าฝั่งพี่มีใครไปท็อกซิกพูดจาอะไรใส่บอกได้เลยนะได้ๆๆได้เจ๊ยอมรับโดนแบนก็ได้ไม่คือตอนเนี้ยมีใครไหมที่แบบว่าอีเจแฟงหรือโค้ชหรือใครก็ตามแต่ไปพูดอะไรไม่ดีใส่ไม่มีผมนิ่งอย่างเดียวเดินหนีได้ซ้ำแต่ไอ้เรื่องที่โค้ชมันไปทำอะไรก็ตามแต่ให้มันเป็นสตอรี่ในเมืองไปถ้าหมอรับไม่ได้ที่เป็นแบบนี้บอกออกเลยค่ะออกประเทศไปก็ได้แต่ผมรับได้นะก็สนุกดีก็สนุกอยู่อ่ะอันนี้มันดีจะให้มีแต่หน้าเตะเคลียร์แล้วล่ะมั้งเป็นนักข่าวอะฮะไม่มีแล้วมั้งมีแจ้งได้นะย้อนหลังก็ได้ถ้าไม่กล้าพูดตรงเนี้ยทักหลังไมค์ไปบอกพี่แต้วได้นะ Thank you ไอ้น้องชายจำรับเพราะว่าเจ๊ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าพูดอะไรไปมั่งอะเฮ้ยสัญญายังไม่หมดไม่มีเวลาเตรียมใจใครจะเปิดอ่ะเปิดเลยเปิดดิยูยีใครเปิดไหมตะกั่วหน่อยไหม